สำหรับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของปากแม่น้ำนะคะที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้กันก็คือว่าภายในนั้นมีห่วงโซ่อาหารอย่างไรนะคะและก็มีการส่งต่อพลังงานในรูปแบบยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทรัพยากรประมงของเราค่ะค่ะพอเรามาพูดคุยถึงเรื่องของห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศปากแม่น้ำนะเรามักจะคิดถึงเรื่องราวของกลุ่มของเป็นผู้ผลิตขั้นต้นมาก่อนเลยว่ามีผู้ผลิตขั้นต้นอะไรนะคะในผู้ผลิตขั้นต้นของปากแม่น้ำเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชนะคะซึ่งอาจจะเป็นแพลงก์ตอนไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเซอราเทียมนะคะหรือว่าเป็นทาราซิโอไซราแล้วก็ไตรโคเดสเมียมเนี่ยก็จะเป็นชนิดหลักๆที่เรามักจะพบในพื้นที่นะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มถ้าเป็นพูดถึงกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพวกไดอะตอมส์หรือกลุ่มของพวกไดโนแฟกซิเลตซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่ปากแม่น้ำเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่ให้ผลผลิตหรือเป็นผู้ที่สร้างผลผลิตขั้นต้นขึ้นมาในระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศปากแม่น้ำผู้ที่ให้ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็สร้างเนื้อของสารอินทรีย์ภายในตัวของมันเองได้โดยรับเอามวลน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารซึ่งเป็นแหล่งของการที่จะเอามาเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็สังเคราะห์ด้วยแสงเอามาสร้างเป็นสิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ภายในเซลล์นะคะในระบบนิเวศปากแม่น้ำนอกจากผู้ผลิตขั้นต้นเหล่านี้ที่เป็นแพลงก์ตอนพืชแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มของพวกโฟโตซินเทติกแบคทีเรียซึ่งสามารถสังเคราะห์แสงเองได้นะคะแล้วก็อยู่ในระบบน้ำนั้นด้วยกลายมาเป็นเนื้อของสิ่งต่างๆที่อยู่ในมวลน้ำที่ล่องลอยอยู่ในน้ำแล้วทำให้ในน้ำนั้นมีสารอินทรีย์มีปริมาณมากซึ่งนอกจากผู้ผลิตขั้นต้นที่สร้างอาหารและเกิดขึ้นในระบบนิเวศในตัวน้ำของตัวเองซึ่งเราจะเรียกว่าAutotonous Organic Matters นะคะซึ่งหมายถึง Organic Matters ที่สร้างขึ้นมาภายในกลุ่มของมวลน้ำของตัวเองภายในที่ของตัวเองนะคะ Auto คือสร้างด้วยตัวเองเนี่ยก็คือใช้คำว่า Autotonous Organic Matter เนี่ยก็ยังมีสารอินทรีย์จากกลุ่มอื่นๆซึ่งพัดมาจากแม่น้ำนะคะทางตอนบนไหลลงมาในพื้นที่ปากแม่น้ำตอนต้นแล้วก็ลงมาปากแม่น้ำตอนกลางซึ่งสารอินทรีย์นี้อย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามันก็มาจากการที่พันไม้เน่าเปื่อยหรือว่าซากพืชซากสัตว์ต่างๆที่ซัดลงมาจากเขตแผ่นดินพัดพาลงมาเกิดกัดเซาะลงมาหรือมีแหล่งมาจากพื้นที่บ้านเรือนหรือแหล่งชายตลิ่งโดยรอบนะคะสารอินทรีย์ที่เข้ามาในระบบแบบนี้เราจะเรียกว่า allotronous organic matters นะคะซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่ทางนักวิจัยเขามักนิยมใช้เพื่อให้เห็นว่าเรามีสารอินทรีย์ทั้งที่เข้ามาจากภายนอกและที่สร้างขึ้นมาจากภายในระบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีกล่องของระบบนิเวศในพื้นที่ปากแม่น้ำเราก็ต้องรู้ว่าตรงกลางเนี่ยเรามีคำว่าสารอินทรีย์นะซึ่งสารอินทรีย์นี้คือสารอินทรีย์ตั้งต้นหรือสารอินทรีย์ขั้นแรกก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่ถูกพัดเข้ามากับที่สร้างเองภายในระบบนะคะซึ่งภายในระบบที่เราพบว่าโดยทั่วไปแหล่งของปากแม่น้ำทั่วไปในประเทศไทยเราจะพบว่าเราจะมีผู้ผลิตขั้นต้นเนี่ยเป็นแพลงก์ตอนพืชเนี่ยเป็นตัวสร้างสารอินทรีย์ให้ไม่ว่าจะสารอินทรีย์นั้นจะอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในดินนะคะซึ่งสะสมลงในดินซึ่งในภาพที่อาจารย์ได้เคยบอกไปแล้วว่าในการเจริญเติบโตหรือการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนเราจะเห็นว่ามันมีการบูมเนาะมีคลอโรฟิลมีคอนทัวร์คลอโรฟิลบูมนะแล้วก็จะมีการตกอยู่มีการสะสมของดินตะกอนในพื้นที่ดินดอนอยู่ได้ข้างๆสองฝั่งของปากแม่น้ำซึ่งจะเป็นลักษณะของเป็นดินดอนและนูนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นดินเนื้อละเอียดเหล่านั้นคือการสะสมของอินทรีย์สารในระบบนะคะซึ่งในการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆเราก็มีการใช้ค่าของ stable carbon isotope หรือ isotope carbon เสถียรซึ่งเป็นตัวบอกว่าคาร์บอนที่อยู่ในสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินตรงนั้นน่ะมันมาจากไหนทีนี้เราก็พบว่าคาร์บอนที่อยู่ในสารอินทรีย์ในหน้าดินนะมีความใกล้เคียงกับคาร์บอนที่แพลงต้นพืชเขาสร้างตัวตนขึ้นมานะคะแสดงว่าสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาก็ได้ตายลงมาแล้วเขาก็เกิดมาเป็นสารอินทรีย์ในพื้นที่ดินในเวลานั้นๆก็เป็นแหล่งของสารอินทรีย์ในดินให้พื้นที่ปากแม่น้ำเพราะฉะนั้นในระบบของปากแม่น้ำอยากให้พวกเรานึกถึงว่ามันมีระบบการผลิตทั้งการผลิตที่เกิดขึ้นภายในมวลน้ำเองนะคะกับการผลิตที่เกิดขึ้นบริเวณท้องน้ำซึ่งบริเวณพื้นท้องน้ำเนี่ยก็คือหน้าดินนั่นแหละก็คือเกิดมาจากการที่มีสารอินทรีย์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากการตกลงมาเติมจากพวกแพลงก์ตอนพืชหรือสารต่างๆที่ตายลงแล้วแล้วก็สะสมลงมานะคะแต่บริเวณหน้าดินก็ยังเป็นระบบนิเวศที่สามารถสร้างสารอินทรีย์ด้วยตัวเองจากการที่มีพวกไดอะตอมส์นะคะอยู่หน้าดินพวกแพลงก์ตอนพืชพวกสาหร่ายอยู่หน้าดินเขาก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้
สร้างสารอินทรีย์ด้วยตัวเองเป็นสารอินทรีย์แรกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่ขอบฝั่งปากแม่น้ำหรือขอบตลิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้าน้ำลงจะเห็นว่าเหมือนมีคราบเหลืองๆเขียวๆออกนะคะมีสารหลายขึ้นหน้าดินแสดงว่านั่นน่ะมีพวกแพลงก์ตอนมีพวกไดอะตอมส์เกิดขึ้นเขาเจริญเติบโตขึ้นเป็นอาหารให้พื้นที่เป็นสารอินทรีย์ให้ในสัตว์ที่จะมาอาศัยอยู่ในบริเวณหน้าดินได้กินเป็นอาหารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของเบื้องต้นเลยว่าสารอินทรีย์ในดินสารอินทรีย์ในน้ำมาจากไหนนะคะทีนี้เมื่อเรามองศึกษากันไปเรื่อยเราจะรู้ว่าในแหล่งของมวลน้ำในพื้นที่ต่างๆของปากแม่น้ำเองเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ตอนในตอนกลางตอนนอกหรือพื้นที่ร่องน้ำเนี่ยแต่ละบริเวณเนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์หรืออาหารในน้ำไม่เท่ากันมีความเข้มข้นของแพลงก์ตอนมันไม่เท่ากันอยู่ละเพราะฉะนั้นแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดแพลงก์ตอนสัตว์นะคะเจริญเติบโตเพราะแพลงก์ตอนสัตว์ก็จะมากินอาหารเหล่านั้นนะคะแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามกันมาเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพื้นที่ปากแม่น้ำทางตอนนอกๆที่มีการเจริญของแพลงก์ตอนงามๆโดยเฉพาะปากแม่น้ำที่มีความเค็มมากกว่า18 20ออกไปนะคะจะเป็นแนวที่น้ำชนนั้นนะก็มักจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งประมงแหล่งทำประมงนะคะเพราะว่าพื้นที่นั้นก็จะมีทั้งแพลงก์ตอนสัตว์ที่เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเช่นพวกกุ้งเคยในน้ำเราก็จะเห็นมีการรุนเคยต่างๆในพื้นที่ในแนวกลางออกไปแนวนอกของปากแม่น้ำนะคะเขาจะไม่มีการรุนเคยมหาเคยในแถวพื้นที่ปากแม่น้ำตอนในที่มันจืดๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่มันเกิดกลุ่มก้อนของเคยเนี่ยก็จะเกิดในแรงที่ความเค็มอยู่ที่ประมาณ20 15 108 20ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีแพลงก์ตอนเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเกิดผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผลผลิตขั้นต้นหรือมาเป็นผลผลิตขั้นที่2ซึ่งเป็นกลุ่มเคยนะคะเขาเป็นผู้บริโภคละก็ถือว่าเป็นผลผลิตขั้นที่2นะคะก็มักจะพบในแต่ละบริเวณแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะจะพบได้มากในบริเวณตอนนอกสุดของพื้นที่ปากแม่น้ำนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งที่มักจะพบเรือหรือทำประมงอยู่มากมายรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีการรวมตัวกันของฝูงปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระตักนะคะหรือมีการเข้ามาหากินของปลาผิวน้ำมีกลุ่มของทูหลังเข้ามาว่ายเข้ามาในพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ำเพื่อมากินทรัพยากรต่างๆนะคะบางครั้งเราอาจจะเห็นถึงแบบออกไปในแนวนอกของปากแม่น้ำเราจะรู้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีพวกโลมามานะคะซึ่งมาอาศัยกินปลาขนาดเล็กในบริเวณแนวใกล้ปากแม่น้ำซึ่งหลังจากที่มีการเจริญของพวกอาหารต่างๆตามลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหารเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ปากแม่น้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณอาหารเนี่ยมากนะคะแต่พอในการที่เราจะมานึกถึงต่อไปว่ามีอาจารย์บอกว่ามีปริมาณอาหารมากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่สามารถให้ผลผลิตปลาได้เยอะนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรามามองถึงความหลากหลายทางชนิดเนาะความหลากหลายทางชนิดหมายความว่ามีจำนวนชนิดเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยถามว่าในพื้นที่ปากแม่น้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรหลากชนิดมากที่สุดหรือเปล่านี่อันนี้น่าจะตอบว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปากแม่น้ำเป็นพื้นที่ที่มีความจำเพาะมากในการที่สัตว์ที่อยู่ได้หรือสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ต้องปรับตัวโดยเฉพาะปากแม่น้ำในแนวกลางเนาะที่มีความเค็มตั้งแต่15ถึงเกือบ20นะคะช่วง15ถึง20เนี่ยจะเป็นช่วงที่อยู่ในแนวกลางๆของปากแม่น้ำซึ่งพื้นที่เหล่านี้เราจะพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือถ้าเราคิดเป็นการคำนวณอินเด็กซ์นะคะเขาเรียกว่า diversity index นะคะซึ่งมีสูตรอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยก็คือคิดจากจำนวนชนิดและก็จำนวนตัวแต่เราพบว่าในพื้นที่ตอนกลางของปากแม่น้ำนะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันจะมีหลากชนิดก็คือเราอาจจะพบบางชนิดแต่มีจำนวนมากเนี่ยใช่นะคะแต่เราจะไม่พบหลายๆชนิดและแต่ละชนิดมีจำนวนมากนี่ไม่ใช่ในพื้นที่ปากแม่น้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะมักเห็นกลุ่มก้อนของการเกิดทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเคยเข้ามาในพื้นที่ปากแม่น้ำนะคะเต็มไปหมดเลยสามารถแบบลากขึ้นมาได้เป็นก้อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะเอาไปแปรรูปเอาไปขายได้นะคะเอาไปทำกะปิได้นะคะการได้การพบลักษณะของอวนรุนปลากระตักนะคะก็เข้ามาในพื้นที่หรือว่าการพบ
กระพุนการพบลักษณะของกลุ่มของสัตว์หน้าดินไม่ว่าจะเป็นปลาหน้าดินหรือกลุ่มของไส้เดือนทะเลนะคะก็มักจะพบไม่กี่ชนิดที่มันทนทานหรือเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้เพราะฉะนั้นในปากแม่น้ำโดยเฉพาะในตอนกลางก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำแต่มีจำนวนในแต่ละชนิดเนี่ยมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้พยายามสังเกตเอาไว้นะคะว่ามันมีไม่กี่ชนิดหรอกแต่ละชนิดถ้าเจอแล้วมันจะเจอมากเพราะฉะนั้นถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพที่ต่ำนะคะซึ่งลักษณะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปของพื้นที่ปากแม่น้ำโดยส่วนใหญ่ถ้าเรามาลงถึงชนิดของผู้ผลิตขั้นต้นนะคะเราก็จะพบว่าผู้ผลิตขั้นต้นหลักๆที่เราพบมีทั้งกลุ่มของไดอะตอมส์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของแพลงต้นพืชที่มีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีมากที่สุดในพื้นที่ปากแม่น้ำแล้วก็มีกลุ่มของพวกไดโนแฟกเจเลตนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่าคำว่าแฟกเจเลตนี่คือการมีแส้มีแฟกเจล่านะคะไดโนมาจากคำว่าไดนอสคือการที่เขามีแฟกเจล่าอยู่ทั้ง2เส้นและเส้นหนึ่งก็คือตามแนวยาว longitudinal กับอีกเส้นหนึ่งคือ transverse นะคะซึ่งทำให้เขาเคลื่อนตัวแบบไดนอสก็คือเป็นแบบเกลียวนะคะพวกไดโนแฟกเจเลตนี่ก็คือรวมทั้งกลุ่มของที่เราเจอกันบูมมากๆเลยก็คือพวกนอกติลูก้านะคะบูมในพื้นที่ปากแม่น้ำตัวเขียวๆนะคะแล้วก็มีแส้อยู่อย่างเงี้ยลักษณะอันนั้นนะคือมันเป็นกลุ่มของไดโนแฟกเจเลตนะคะซึ่งรวมทั้งกลุ่มของอื่นๆอย่างเช่นถ้าเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็คือมีพวกเซอร์เทียมซึ่งจะพบปากแม่น้ำในตอนในๆหน่อยซึ่งทนความจืดได้มากกว่านอกติลูก้านะคะนอกติลูก้านี้มันเหมือนกับเซลล์ก็เหมือนลูกโป่งพองบางๆอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าเขาถูกพัดตอนน้ำขึ้นเข้ามาในเขตน้ำจืดหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเซลล์จะแตกแล้วก็อยู่ไม่ได้นะคะเราก็จะพบเซลล์ได้น้อยในเขตตอนในแต่ว่าเราจะพบในตอนนอกที่มีความเค็มมากๆเยอะมากเลยในแนวที่เป็นไทดอลฟอนด์จะเห็นน้ำเขียวจัดเลยอันนั้นก็จะมีความเค็มตั้งแต่ประมาณแบบ18 20ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะพบการเพิ่มจำนวนของนอกติลูก้าไดโนแฟกเจเลตอันนี้นะคะอื่นๆก็จะมีพวกทั้งซิลิโคแฟกเจเลตนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็อาจจะมีพวกแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะส่วนถ้าเราก้าวต่อไปในถึงของผู้ผลิตขั้นที่2ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยผู้ผลิตขั้นที่2หรือเป็นผู้บริโภคขั้นต้นๆก็คือพวกกุ้งเคยขนาดเล็กพวกโปรโตซัวนะคะพวกซิลิเอตโปรโตซัวต่างๆหรือพวกโคปิปอดส์เนี่ยในน้ำเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะซึ่งจะมีเหมือนกับคล้ายๆเป็นลูกไรน้ำเล็กๆเนี่ยแต่อันนี้อยู่ในน้ำเค็มนะคะก็จะมีโคปิปอดส์อยู่เยอะนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มทั้งที่พูดถึงเรื่องของกุ้งเคยพวกไมซีสทริมนะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ผลิตขั้นที่2ที่จะมากินอะไรตัวเล็กๆนะคะที่เป็นแพลงต้อนพืชที่อยู่ในน้ำได้ผู้ผลิตขั้นที่2นี้เราก็จะมีการจำแนกตามขนาดได้นะคะเลยโดยที่จริงแล้วเราสามารถใช้ถุงลากแพลงต้อนเข้ามามีการพูดถึงว่าถ้าเราจะลากแพลงต้อนไปใช้ถุงขนาด20ถึง 2,000 ไมครอนเนี่ยก็คือเราก็จะเรียกว่าเป็นพวกไมโครแพลงต้อนเนี่ยนะคะมันจะมีปริมาณมากที่สุดเลยนะคะแต่ขนาดที่ถ้าเป็นแพลงต้อนที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดมากกว่า 2,000 ไมโครเมตรหรือ 2,000 ไมครอนเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นแมโครแพลงต้อน 2,000 ไมโครเมตรนี่ก็คือมีขนาดมากกว่า2มิลนะคะ2มิลลิเมตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นพวกกระพุนขนาดเล็กอาจจะเป็นกลุ่มของลูกปลาเล็กๆนะคะที่ยังมีโยกติดอยู่นะคะแล้วก็เป็นพวกหนอนธนูหรือเป็นพวกขนาดใหญ่ต่างๆแพลงต้อนสัตว์ขนาดใหญ่ต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีแพลงต้อนสัตว์ที่ใหญ่เป็นพวกมาโครแพลงต้อนที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็ยังเป็นพวกแพลงต้อนสัตว์ในกลุ่มที่เราเรียกว่ากระพุนเนาะที่บางครั้งก็คือล่องลอยไปในน้ำแต่จริงเขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยนะคะแต่ก็จะมีแพลงต้อนสัตว์ขนาดนั้นที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยในช่วงบางปีในปีหน้าแล้งปี60เนี่ยพบบูมมากเลยในพื้นที่ปากแม่น้ำของอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะในกระพุนถ้วยเนี่ยหลายๆอย่างแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมามากเลยนะคะในปากแม่น้ำหลายๆที่ของประเทศไทยเราก็พบว่ามีปริมาณแพลงต้อนสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนใหญ่แพลงต้อนสัตว์ที่สมบูรณ์แล้วก็มากเนี่ยก็มักจะพบในพื้นที่ที่น้ำไม่ได้แรงมากแล้วก็มีไม่มีปัญหาเรื่องของออกซิเจนเนาะมันเป็นพอดีแพลงต้อนสัตว์กับแพลงต้อนพืชต่างกันคือ
แพลงต้นพืชเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเขาสามารถผลิตออกซิเจนนะคะแล้วสามารถสร้างออกซิเจนในบริเวณบรรยากาศรอบๆตัวเองได้แต่แพลงต้นสัตว์เนี่ยคือเขาต้องการให้พื้นที่ที่เขาอยู่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นในพื้นที่บางพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีแล้วน้ำเน่าเสียไปเนี่ยในพื้นที่ปากแม่น้ำที่มีออกซิเจนต่ำนะคะเราอาจจะเห็นว่าโอ้ยแพลงต้นเขียวจัดเลยมีแพลงต้นบูมเยอะแต่ว่าน้ำอ่ะยังเป็นน้ำเสียที่ลงมาออกซิเจนต่ำมากๆเลยแล้วก็มีการผสมผสานกันอย่างเช่นพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนอย่างเงี้ยเราจะพบสัดส่วนของแพลงก้อนสัตว์น้อยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของออกซิเจนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1-2 ไมโครมิลลิกรัมต่อลิตรในพื้นที่ตอนไหนๆซึ่งมันมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแพลงก้อนสัตว์นะคะมันก็จะอยู่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแพลงก้อนสัตว์ในพื้นที่4ปากแม่น้ำถ้านับเจ้าพยาแม่กรองท่าจีนบางปะกงเราจะพบแพลงก้อนสัตว์ที่แม่กรองเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่ดูว่าแหล่งน้ำในสี่ปากแม่น้ำเนี่ยแม่กรองเนี่ยยังมีน้ำที่ไหลดีแล้วก็สะอาดสะอ้านกว่าพื้นที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่บางครั้งเราพบรายงานแพลงก้อนสัตว์สูงถึง10ล้านตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็เป็นค่าที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นค่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะในเรื่องของผู้ผลิตที่อยู่ในน้ำที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นแพลงต้นพืชหรือแพลงต้นสัตว์บางครั้งเราจะพบว่าสัดส่วนของมันเนี่ยแพลงต้นสัตว์อาจจะมากกว่าแพลงต้นพืชที่มีนะคะอันนี้อาจจะเนื่องจากว่าแพลงต้นสัตว์เองก็สามารถใช้อินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแผ่นดินหรือออร์แกนิกแมตเตอร์ที่อาจารย์พูดมาถึงในตอนแรกๆนะคะว่ามันมีอินทรีย์สารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการไหลลงมาจากแผ่นดินนะคะหรือการฟุ้งกระจายในช่วงของน้ำพัดน้ำขึ้นน้ำเกิดหรือน้ำหมุนเวียนแรงๆมันทำให้ตะกอนอินทรีย์จากหน้าดินขึ้นมาเนี่ยเหล่านี้แพลงต้นสัตว์ก็สามารถใช้กินเป็นอาหารได้นะคะซึ่งนอกจากแพลงต้นสัตว์ใช้แล้วเนี่ยก็ยังมีสารอินทรีย์เหล่านั้นก็ยังถูกแอทแทคด้วยกลุ่มของพวกแบคทีเรียแบคทีเรียก็ย่อยสารอินทรีย์เหล่านั้นได้และแบคทีเรียก็เจริญเติบโตไปแพลงต้นสัตว์ก็ยังมากินแบคทีเรียเหล่านั้นได้อีกนะคะเหล่านี้เราก็จะมีวงลูปอีกวงนึงที่ทางนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งชื่อว่าไมโครเบียนลูปนะคะซึ่งเป็นลูปที่ไมโครเบียนไปจัดการอินทรีย์สารย่อยอินทรีย์สารตัวเองโตขึ้นมาแล้วเป็นอาหารให้พวกแพลงก์ตอนสัตว์ได้โดยตรงนะคะซึ่งเป็นลูปที่ต่างจากที่แพลงก์ตอนสัตว์เขาจะมากินแพลงก์ตอนพืชเนาะเราก็เลยจะพบว่าในพื้นที่อ่าวไทยซึ่งเป็นอ่าวไทยตอนในซึ่งมีสารอินทรีย์เยอะมีตะกอนต่างๆมีตะกอนจากแผ่นดินเยอะเนี่ยระบบของไมโครเบียนลูปที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากอินทรีย์สารในน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากทำให้เรามีสัดส่วนของแพลงก์ตอนสัตว์เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสัตว์น้ำนะคะในระบบปากแม่น้ำของประเทศไทยนะคะส่วนพอเรามาพูดคุยถึงเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะถ้าเป็นเรามองระบบนิเวศถ้าเป็นจากในน้ำเนี่ยเรามามองเป็นเบนทิกบ้างเป็นระบบนิเวศในหน้าดินบ้างก็จะเป็นระบบนิเวศของพื้นท้องน้ำนะคะพื้นท้องน้ำเนี่ยจะมีผู้ผลิตที่นอกจากจะเป็นการตกตะกอนของอินทรีย์สารลงมาจากหน้าดินแล้วก็ยังมีผู้ผลิตที่เป็นไดอะตอมที่อยู่หน้าดินด้วยเนาะแล้วก็การเกิดการกินก็จะมีการกินต่อกันโดยผู้ที่กินดินโดยตรง deposit feeder อย่างพวกไส้เดือนทะเลต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าไส้เดือนทะเลเนี่ยเป็นตัวที่แอคทีฟมากแล้วก็มีปริมาณได้มากแล้วมันทนทานเพราะผิวตัวมันสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้นะคะมันสามารถกินเนื้อดินได้นะคะแล้วก็สามารถบางกลุ่มสามารถว่ายน้ำล่าเหยื่อได้อย่างพวกเนอร์ลิสนะคะซึ่งเป็นพวกพรีเดเตอร์เหมือนกันเราก็จะดูว่าหน้าดินเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของตัวที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นพวกไส้เดือนทะเลทั้งแบบกินดินแบบล่าเหยื่อหรือจะเป็นพวกสัตว์หน้าดินในกลุ่มของหอยซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของหอยฝาเดียวนะคะซึ่งคืบคานในหน้าดินเขากินหรือ grazing บริเวณหน้าดินในพื้นที่ผิวของหน้าดินกับกลุ่มของหอยสองฝาซึ่งใช้กรองกินหรือเราเรียกว่า filtering feeders นะคะซึ่งมันสามารถจะใช้ตะกอนบริเวณหน้าดินเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าถ้าเราเอาตัวดำลงมาในใกล้หน้าดินในปากแม่น้ำก็จะมีอีกสิ่งมีชีวิตอีกระบบอีกโลกนึงเลยที่ยุบยับไปหมดเลยที่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นอาหารที่ดีนะคะในปากแม่น้ำของไทยแล้วยังมีการเจริญการพบพวกของแมงดาทะเลนะคะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็หมึกได้อีกหลากหลายชนิดนะคะซึ่งอาศัยบริเวณพื้นที่หน้าดินเนี่ยในการเป็นแหล่งหาอาหารทำให้พื้นที่ปากแม่น้ำเราอ่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเรื่องของแหล่งหอยลายนะคะแหล่งหอยตลับ
นะคะแหล่งหอยหลอดนะคะก็คงจะนึกถึงแหล่งหอยลายก็นึกถึงแถวหน้าบางตะบูนนะคะแถบนึกถึงหน้าท่าจีนออกไปหน่อยนึงแหล่งหอยตลับก็นึกถึงพื้นที่สมุทรสาครได้เลยในตอนนี้ดอนหอยหลอดที่สมุทรสาครมีหอยตลับก็เยอะมากนะคะหอยตลับหอยขาวเกิดขึ้นนะคะซึ่งเดิมก็เคยมีหอยหลอดอยู่ปริมาณมากมายเลยซึ่งลักษณะของการเกิดทรัพยากรหอยแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพื้นที่นั้นๆว่าเขามีดินแบบไหนนะคะสิ่งมีชีวิตก็จะเลือกที่ที่เขาอยู่ได้เหมาะสมพื้นที่ท่าจีนก็เคยมีแหล่งหอยพิมพ์ที่งดงามแล้วก็ได้ราคาดีมากแล้วก็ตัวโตๆนะคะแล้วก็สามารถให้เป็นผลผลิตทางการประมงที่ดีพื้นที่เหล่านั้นพี่ๆป้าๆนาอาก็มีการใช้อาชีพการดำหอยพิมพ์กันมานานนะคะหอยพิมพ์มีทั้งพื้นที่ที่ตื้นที่ต้องดำออกเอานะคะกับพื้นที่ที่ในแนวที่ลึกไปกว่านั้นนะคะซึ่งไม่สามารถดำได้ซึ่งอาจจะต้องใช้ขันชะเนาะหรือลากบ้างแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ตื้นมากๆนะคะซึ่งสามารถใช้กระดานถีบแล้วก็เอาจับเอาหอยได้นะคะซึ่งมีหลากหลายเราจะเห็นว่าพื้นที่ปากแม่น้ำของไทยเราเนี่ยมีความงดงามมีความอุดมสมบูรณ์มากมายเลยนะคะก็เป็นแหล่งที่สำคัญที่จะให้ผลผลิตนะคะแต่ในพื้นที่ปากแม่น้ำในสิ่งที่ในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องรู้ว่าตะกอนในทุกๆอย่างในสิ่งทุกๆอย่างที่มาจากแม่น้ำเขาก็จะมาตกอยู่พื้นที่ปากแม่น้ำปากแม่น้ำก็จะเหมือนที่สะสมตัวของตะกอนอินทรีย์ต่างๆรวมทั้งนะคะถ้ามีการจับของสารพิษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของออร์แกโนคลอรีนนะคะซึ่งเป็นพวกกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของพวกสารฆ่าแมลงในกลุ่มของไดยูรอนนะคะเอนโดซัลฟานเหล่านี้เนี่ยเรามีการพบและปนเปื้อนในพื้นที่ทั้งในสัตว์น้ำและในพื้นที่สัตว์หน้าดินในปลายทางหรือในปากแม่น้ำนะคะแล้วก็โอกาสที่จะส่งผลมาในพื้นที่ตอนนอกเนี่ยมีสูงมากเลยตอนนี้ในพื้นที่ปากแม่น้ำเนี่ยหรือในตอนล่างของท่าจีนแล้วก็พบมีการสะสมของสารพิษในกลุ่มของยาฆ่าแมลงสูงมากนะคะแต่สำหรับสารพิษในกลุ่มของโลหะหนักที่พบในพื้นที่ปากแม่น้ำทุกๆที่ในทุกๆแห่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในแต่ละปากแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของสารพิษในบริเวณดอนละมากกว่าในบริเวณร่องน้ำแล้วการดอนเนี่ยก็ต้องเป็นดอนบริเวณที่มีตะกอนเบาๆตกนะคะก็จะเป็นดอนในพื้นที่น้ำเบาๆตกอยู่เพราะฉะนั้นในพื้นที่อย่างฝั่งของท่าจีนเขตตะวันตกของปากแม่น้ำก็จะมีโอกาสสะสมของสารพิษนี่มากที่สุดเลยเมื่อเปรียบเทียบในพื้นที่แม่น้ำใน4พื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากบางปะกงเจ้าพระยานะคะแล้วก็มาที่ท่าจีนแล้วก็แม่กลองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแม่กลองเนี่ยอัตราการสะสมของสารพิษในเนื้อของดินเนี่ยต่ำที่สุดนะคะขณะที่ในท่าจีนเนี่ยมีค่าที่สูงมากในความเข้มข้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในทั้ง4ปากแม่น้ำเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างจะสบายใจนิดนึงว่ามันยังไม่ถึงหรือใกล้แค่จะแตะระดับของความเข้มข้นที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษยังไม่ถึงระดับที่เป็นอันตรายนะคะก็ยังถือว่าเราสามารถบริโภคสัตว์น้ำได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของสารยาฆ่าแมลงอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องพึงระวังในบางพื้นที่จากนี้ไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในพื้นที่ปากแม่น้ำที่เราได้พูดคุยมามากๆแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ระบบที่มันมีการพัดพาเข้ามานะคะแล้วก็มีการคงค้างอยู่แล้วก็ระบบเหล่านั้นได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้ามาอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ในมวลน้ำที่เราจะมีการดึงน้ำไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจุบันนะคะเรามีปัญหาในเรื่องของปากแม่น้ำแต่ละปากแม่น้ำเนื่องจากว่าในหลายๆแม่น้ำมีการพักน้ำหรือการมีเขื่อนกั้นน้ำนะคะเพื่อที่จะดึงน้ำเอาไปใช้ในการทำการเกษตรหรือการทำนานอกฤดูนะคะหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆรวมทั้งมีการปล่อยน้ำที่มาจากการทำปศุสัตว์ในหลายรูปแบบซึ่งโดยทั่วไปเราจะพบการปล่อยน้ำมาเนี่ยในช่วงที่ถ้าน้ำมันไม่มีการระบายหรือมีการปล่อยแล้วน้ำไปถูกพักไว้ในหน้าเขื่อนกั้นน้ำบางส่วนความเน่าของอินทรีย์สารที่เข้ามาในมวลน้ำเสียนั้นนะก็ก่อให้เกิดการหมักหมมการเน่าเสียและก็การขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นน้ำ
ที่ไหลลงปากแม่น้ําในหลายๆระลอกนะคะโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีในช่วงของช่วงฤดูน้ําหลากเนี่ยจะพบว่าในหลายๆรอบมากเลยคือน้ําเราจะแย่นะคะเพราะว่ามีน้ําที่มีออกซิเจนต่ําที่ไหลลงมาเป็นบางช่วงนะคะรวมทั้งบางครั้งก็จะมีการปล่อยมวลน้ําที่มาจากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราอาจจะขาดความระมัดระวังที่มีการปล่อยน้ำที่เป็นน้ำที่มีการดูดเลนออกมีการระบายน้ำในช่วงที่เราก่อนที่จะจับปลาเราจะจับกุ้งนะคะก็จะมีการระบายน้ำออกในพื้นที่ธรรมชาติได้มากถ้าเราสังเกตดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณไหนการปล่อยน้ำจากพื้นที่ที่เราไม่ได้พักเอาไว้และพื้นที่ที่มีสารอินทรีย์สูงหรือน้ำที่ดำมากก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ทั้งแนวลำคลองที่ออกมาและก็ปากแม่น้ำที่เราดูแลอยู่หรือเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ได้แน่นอนนะคะเพราะในภาพรวมนะคะที่อาจารย์ได้เล่ามาทั้งหมดอาจจะมีหลายคลิปมากแล้วนะคะในเรื่องราวตั้งแต่รูปแบบโครงสร้างเรื่องของสเกลเรื่องของการแบ่งสัดส่วนของปากแม่น้ำหรือปัจจัยต่างๆที่เข้ามาและก็ทรัพยากรต่างๆเนี่ยอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็ให้มองเห็นภาพอะค่ะแต่ในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นก็คือถ้าเรามีโอกาสนะคะลองเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่ปากแม่น้ำหนึ่งๆหรือไปดูหรือไปลองเที่ยวดูแล้วเราจะได้อยู่ตรงนั้นสักระยะหนึ่งในรอบวันนะคะเราจะรู้ว่าปากแม่น้ำทุกแห่งมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะมีการขึ้นลงของน้ำมีระบบของทั้งการแปรผันของอิทธิพลจากปัจจัยทางอากาศปัจจัยทางคลื่นลมปัจจัยของการไหลเวียนของกระแสน้ำซึ่งจริงๆมันยังมีเรื่องราวของฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนนะคะซึ่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำให้เกิดทิศทางการเบี่ยงของการไหลของมวลน้ำที่เข้ามาในปากแม่น้ำได้แตกต่างกันนะคะและในแต่ละวันเราก็จะเห็นการขึ้นและการลงของน้ำนะคะบางทีเราอาจจะไปมองผักตบชวากอนึงที่มันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลงไปนะคะซึ่งเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ปากแม่น้ำเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันใช้ช่วงเวลาหรือช่วงพื้นที่ที่กว้างนะคะแล้วสัตว์น้ำที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มีความทนทานแล้วในสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือว่าจริงๆเราอาจจะหาตัวชี้วัดที่เป็นอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่บอกสถานการณ์ของปากแม่น้ำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปากแม่น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาปรับตัวอยู่ในช่วงกว้างและปรับตัวได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเขาหรือการที่ลดจำนวนอย่างมากของเขาเนี่ยอาจจะเห็นได้ช้านั้นแต่สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าปากแม่น้ำของเรามีลักษณะที่ดีหรือไม่ดีก็คือการมองเรื่องผลผลิตที่เรากำลังเลี้ยงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหอยแครงการเลี้ยงหอยแมลงภู่การเลี้ยงหอยนางรมนะคะหรือการทำเลี้ยงปลาในกระชังในตอนปลายน้ำปลายแม่น้ำหรือก่อนจะถึงปากแม่น้ำเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าทรัพยากรของเรามันเสื่อมโทรมมันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นโรคง่ายมันตายเร็วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่กินอาหารนะคะลักษณะแบบนี้หรือไม่เจริญเติบโตเราจะรู้ได้ทันทีเราไม่ต้องรอปัจจัยชี้วัดในเรื่องของไปหาไส้เดือนตัวไหนมาเป็นดัชนีเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นมันทนนะคะเราจะรู้ได้ว่าทรัพยากรที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มสะท้อนให้บอกให้เราได้รู้ว่าน้ำที่เข้ามามันแย่แล้วนะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รู้จักได้สังเกตแล้วได้ยอมรับว่าน้ำมันแย่แค่น้ำที่มีดีโอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่และไม่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ได้ง่ายที่สุดละในการมองว่าเราต้องหันกลับมาดูแลพื้นที่ปากแม่น้ำเราอย่างจริงจังทั้งที่ทรัพยากรมันพยายามอยู่มากแล้วนะคะแต่ถ้าน้ำมันแย่แสดงว่าต้นทางหรือพวกเราเองเราอาจจะยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่ดังนั้นจากนี้ไปนะคะถ้ามีโอกาสก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลใช้น้ำอย่างเหมาะสมอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลให้ดีเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วก็ช่วยดูแลกันในแต่ละภาคส่วนอาจารย์คิดว่าคงจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของมันได้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นนะคะจากนี้ไปก็พยายามช่วยกันชะลอการเน่าเสียการที่มันจะเสื่อมโทรมไปให้มีระยะเวลาที่นานที่สุดเพื่อที่ให้รุ่นลูกหลานเราได้มีโอกาสได้เห็นทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่เหมือนเราในตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ